าชีพวันนี้นานากับเท็ดดี้อยู่กับฟรุตตามิน่าค่ะเรามีขนมของฟรุตตามิน่าเป็นฟรุตโรซีรีส์มาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงฟรุตตามิน่าบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยขนมของอาจารย์เนี่ยคือจะต้องมีความเป็นผลไม้อยู่ในนั้นใช่ถูกไหมครับแล้วก็จะเป็นขนมเพื่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าฟรุตโรของเราอร่อยแบบน้ำตาลน้อยนั่นเองครับใครที่ชอบทานเบเกอรี่นะคะแล้วก็ไม่ได้อยากทานหวานมากๆเนี่ยฟรุตตามิน่าฟรุตโรเนี่ยเป็นคำตอบเลยล่ะเพราะว่ารับประทานง่ายเนื้อนุ่มแบบละเอียดมากๆเลยที่สำคัญเนี่ยนะคะเป็นเค้กโรที่คุณซื้อไปทั้งแถวเนี่ยตัดได้1แถว10ชิ้นสบายๆเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำขายก็คุ้มซื้อไปแจกก็คุ้มค่ะวันนี้เราเอามาโชว์อย่างเงี้ย3รสชาติเลยทั้งสตรอเบอรี่นะคะสีชมพูแบบนี้บลูเบอร์รี่นะคะและสับปะรดค่ะซึ่งทั้ง3อันเนี่ยเกิดจากการเคี่ยวผลไม้นะคะที่อาจารย์นิสักใช้ผลไม้ลงไปเคี่ยวจริงๆเนื้อข้างในคุณตักเข้าไปยังไงก็จะผลไม้เยอะมากๆนี่นะฮะหน้าตัดแบบนี้คุณจะเห็นเลยว่าแบบโอ้ความเป็นเนื้อของเขาอะเค้กโรของเขาเนื้อหนามากความหนานี่คืออร่อยครับเวลาทานมันจะนุ่มมากๆแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดเลยคือเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีสวแฮปปี้แน่นอนใช่คือทุกคนในบ้านกินแล้วต้องบอกอร่อยเพราะว่าหวานน้อยด้วยค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคุณผู้ชมใจจากผลไม้แท้ๆ ค่ะเราไม่ได้ใส่แยมหรือฟีลิ่งเลยนะครับผลไม้แท้ๆ 100% นะครับแล้วก็ตัวไส้เนี่ยอย่างที่อาจารย์นานาบอกคือเราเอาไปเคี่ยวเนาะน้ำตาลทรายอะไรเงี้ยเราลดลงถึง 50% เลยหวานมากไหมอันนี้บอกได้เลยนะฮะว่าไม่หวานมากเราใช้ความหวานจากผลไม้จริงๆนะครับตัวน้ำตาลทรายลดลงไปปุ๊บเวลาทานมันจะกลมกล่อมแล้วก็หอมผลไม้จริงๆครับนอกเหนือจากฟรุตโรแล้วเนี่ยนะคะเรามีโรอีก2ตัวที่อยากนำเสนอค่ะเป็นโรที่ออกตามหลังฟรุตโรมาแต่ขายดีมากๆเลยเป็นมอคค่าโรค่ะมอคค่าเนี่ยเกิดจากการที่อาจารย์นิสักผสมสปัน3รสชาติค่ะวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็กาแฟแล้วก็สอดไส้ครีมที่มีกลิ่นหอมๆของเฮเซนัทเนี่ยนะหลายคนชื่นชอบอยู่แล้วเพราะว่าพอเราบอกว่าเป็นมอคค่าปุ๊บ FC ของเราเนี่ยคือทานกาแฟทานอะไรอย่างนี้เยอะแล้วก็มีทั้งวานิลามีช็อกโกแลตกาแฟอยู่ในนั้นเนี่ยมันเหมือน3 in 1เวลาทานปุ๊บโอ้โหมันได้รสชาติเต็มคำนะฮะนอกเหนือจากนั้นอีกตัวที่นำเสนอนะคะคือตัวป๊อปปูล่าโรค่ะตัวนี้อาจารย์นิสักรวบรวมรสชาติของโรที่หลายๆคนชอบทานไม่ว่าจะเป็นชาไทยชาเขียวช็อกโกแลตและกาแฟนะคะ4รสชาติโรที่เรียกได้ว่าป๊อปปูล่าโรจริงๆใส่ลงไปในแท่งเดียวเรียกได้ว่าคุณซื้อแถวเนี้ยเข้าไป1แถวคุณได้ทั้ง4รสชาติเลยนะคุ้มค่ามากๆนะฮะคุณผู้ชมป๊อปปูล่าโรเพราะว่าซื้อ1ได้ถึง4รสชาติเลยล่ะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีแบทเทนเบิร์กแบทเทนเบิร์กเนี่ยเป็นเค้กโรสูตรแบบโบราณค่ะเรียกได้ว่ามีสีสลับกันเลยแบทเทนเบิร์กเลมอนเนี่ยนะคะจะเป็นมะนาวเขียวกับมะนาวเหลืองส่วนแบทเทนเบิร์กสตรอเบอรี่เนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตอร่อยลงตัวมากทั้ง2อันเนี่ยนะคะอร่อยไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะหลายคนบอกว่าซื้อโรไปเสร็จแล้วอ่ะอยากเอาไปทำเป็นเค้กวันเกิดหรือมีเงินไม่ถึง500บาทแต่อยากได้เค้กวันเกิดอร่อยอร่อยจากอาจารย์นิสักวันนี้เรามีไอเดียค่ะแต่งเค้กวันเกิดง่ายๆเรียกได้ว่าคุณกำแบงค์500มามีทอนเดี๋ยวคุณไปดูด้วยกันดีกว่าวันนี้เราเอามอคค่าโรของเรามาแต่งเป็นเค้กวันเกิดยังไงบ้างกินน่าอร่อยพร้อมกับไอเดียสวยๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมสั่งซื้อกันมาได้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะครับผมขอเริ่มที่ฟรุตโรอันนี้ก่อนเพราะว่าราคาคุ้มค่ามากๆเลยนะครับฟรุตโรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมีทั้งหมด3แถว3รสชาติแบบนี้นะครับเราจัดให้3รสเลยนะฮะขายเป็นโปรโมชั่น3รสชาติ3แถวแบบนี้เพียงแค่900บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเฉลี่ยแล้วนะฮะตก1ชิ้นเพียงแค่300บาทเองค่ะนะครับป๊อปปูล่าโรนะครับแบทเทนเบิร์กเลมอนและก็แบทเทนเบิร์กสตรอเบอรี่นะครับ
สามารถสั่งกันได้เลยนะคุณผู้ชม1แถว1ก้อนแบบนี้นะครับเพียงแค่450บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศครับหากคุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อนะคะหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอุ๊ยเมื่อกี้ฟังไม่ทันเค้กโรอะไรนะคุณสามารถทักเรามาได้เลยค่ะทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้หรือสามารถโทรสอบถามพวกเราโทรมาคุยกับพวกเราได้เลยที่0922658968หรือถ้าเกิดว่าโอ้ฟังอะไรไม่ทันเลยไหนๆเดี๋ยวขอโทรมาอีกทีแล้วกันคุณสแกน QR Code ที่หน้าจอตอนนี้นะคุณสามารถทักเรามาได้ตลอดเวลาเรามีแอดมินบริการ24ชั่วโมงเลยจ้ะครับผมฝากนะฮะคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะครับเมนูอร่อยๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้เป็นซีรีส์โรนะครับไม่ว่าจะเป็นโรผลไม้หรือว่าโรอื่นๆอีกมากมายนะครับสั่งกันมาได้เลยนะครับวันนี้นะคะคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมนานากับเทดดี้ขอตัวลาไปพร้อมกับโรของฟรุตามิน่าบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนาะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เชฟประจวบนานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครที่ชอบทานเบเกอรี่นะคะแล้วก็ไม่ได้อยากทานหวานมากๆเนี่ยฟรุตามิน่าฟรุตโรเนี่ยเป็นคำตอบเลยล่ะขออนุญาตโชว์แบบนี้เลยนี่จุดเด่นของฟรุตโรเนี่ยก็คือคุณผู้ชมเอาตั้งแต่แป้งเลยนะอันเนี้ยอาจารย์ใช้สปันแบบสูตรเนื้อหนามากคุณดูสิหนาแต่เนื้อละเอียดมากเพราะฉะนั้นเวลาคุณตัดเข้าไปอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่ามันแบบนุ่มมากๆอ่ะคือยิ่งถ้าเกิดคุณมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะโอ้โหแฮปปี้มากๆเลยเพราะอมแล้วหายไปเลยใช่ผมจะบอกเอาลิ้นดุนดุนหายไปเลยอันนี้เป็นหนึ่งในขนมที่เรียกได้ว่าเอาใจ FC อายุเกิน70